ชื่อเพลงฟากฟ้าฝั่งฝันค่ะโดยนางสาวโชติมณีโชติพันธ์วิทยากุลครับเป็นลำดับที่3ครับขอเสียงเป็นกำลังใจดังๆเลยครับมาแล้วนี่คือ1กำลังใจครับกับบทเพลงที่มีสัจจะของชีวิตครับกราบนมัสการพ่อท่านสมณะโพธิรักค่ะกราบนมัสการท่านสมณะท่านสิทธมาสทุกรูปค่ะขอเจริญธรรมกรรมการแล้วก็พี่น้องญาติธรรมทุกท่านนะคะมาร้องเพลงฟากฟ้าฝั่งฝันค่ะหลงโกรธอยู่ยา
พระคุณค่ะมีรางวัลด้วยตื่นเต้นมากขอบพระคุณครับพี่แฟนคลับเขาเยอะจริงๆนะฮะนี่เพียงเป็นท่านที่3นั่นเองครับถ้า4 5นี่น้ำเสียงของการปรบมือจะดังกึกก้องไปทั่วราชธานีเลยทีเดียวนะครับเป็นยังไงครับหนักไหมครับแฟนคลับของเราที่ให้มาพอได้ค่ะไว้ถ่วงทำไมรู้สึกว่าดีใจมากจนมือไม้สั่นไปหมดเลยแหละครับมีเกลือมาถ่วงอ่ะค่ะมีเกลือมาถ่วงอันนั้นเป็นหน้าที่ครับของเชิญคณะกรรมการคณะกรรมการทั้ง4ท่านครับเรียนเชิญท่านช่วยบุญครับค่ะฟังแล้วมันมีพลังนะเขาส่งเสียงทำให้เรารู้สึกเข้าไปในการบอกเล่าของเขาเราเองก็อีกฟากฟ้าหนึ่งเหมือนกันนะเนี่ยนะคะสุดยอดเลยค่ะเสียงก็ดีบุคลิกก็ดีนะคะสุดยอดค่ะเต็มขอบคุณค่ะไม่แน่อาจจะได้50เต็มก็ได้นะเนี่ยยังไม่แน่ใจอีกหนึ่งท่านครับโอวงคารวาสครับผมรู้สึกว่าเขาอินกับเพลงนี้ตอนที่เขาร้องเขาพยายามเกาะประโยคแรกเหมือนจะหลุดแต่พอประโยคที่สองเขาไม่หลุดเขาเกาะได้เขาอินกับเพลงนี้แล้วพอถึงช่วงโซโล่ตรงกลางเขาเหมือนเกือบจะขึ้นก่อนเขาอ้าปากจะร้องละแต่เขาเฮ้ยไม่ใช่ยังไม่ถึง ใช่ไหมใช่ค่ะยังไม่ถึงแล้วเขาก็รอเขาอินกับเพลงนี้ครับเป็นถือว่าเป็นมีไหวพริบปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ดีนะครับในการร้องสดนะครับชื่นชมครับชื่นชมขอบพระคุณค่ะท่านที่3ครับขอเสริมครับผมกลับมองอย่างนี้นะครับเหมือนเขาพยายามสื่อชีวิตเขาอะนะครับก็คือเหมือนที่โอว่านะฮะว่าหลุดไปแล้วแต่เขาก็เข้าสู่เส้นทางสัมมาริยมรรคได้นะเกาะกระแสยาวเลยนะครับแล้วพอท่อนที่2ใช่มั้ยครับท่อนที่2เหมือนจะโดนโลกดึงมาอีกแล้วครับเฮ้ยเผลอไปแป๊บนึงแล้วกลับเข้ามาได้อีกนะครับก็ความรู้สึกจะเป็นลักษณะนั้นเขาพยายามถ่ายทอดความรู้สึกอินเนอร์ของเขาออกมาว่าการต่อสู้ข้างนอกเนี่ยเป็นยังไงแล้วการที่อยู่ข้างในมันมีพลังยังไงนะครับผมสัมผัสตรงนั้นได้นะครับดีมากนะครับขอบคุณครับกราบขอบพระคุณมากนี่คือคอมเมนเตอร์ทั้ง4ท่านครับต้องบอกว่าเสียงดีจริงๆพลังของเขานั้นสุดยอดจริงๆครับแต่พลังต้องแน่นไปหนึ่งเดียวกันนั่นเองนะครับยังมีโอกาสนะครับแฟนคลับเยอะเลยทีเดียวขอบคุณมากนะครับ